โบมิออกงานคู่คุมมูมุ้งมิ้งช็อตหวานทำเขินใจสั่นแต่ต้องเก็บอาการหนักมากออกงานเซ็นทรัลแอนนิเวอร์ซารี2020คู่กันครั้งแรกหลังจากใช้สถานะว่าแฟนสำหรับคู่พระนางข้ามช่องอย่างโบเมลดาสุสีและมิคทองระยะที่นอกจากจะมีช็อตหวานฟินฟินมาให้แฟนคลับได้ตามกรี๊ดแล้วทั้งสองก็ดูเหมือนจะเขินกันและกันหนักมากเลยทีเดียวเมื่อต้องออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนโดยงานนี้โบเมลดาและมิคทองระยะได้เผยให้ฟังว่าเขินจนใจสั่นแต่ก็พยายามเก็บอาการกันอยู่สถานะความสัมพันธ์ตอนนี้คือว่าแฮปปี้ดีมีรักกันตีกันบ้างเป็นเรื่องปกติและหากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มักจะหาเวลาให้อีกฝ่ายเสมอการรับงานอีเวนต์ร่วมกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างมิกดีครับครับโบสนุกดีค่ะสบายใจดีหวานตลอดเลยโบมีบ้างมีปกติครับมันเป็นปกติที่เราจะต้องดูแลกันระหว่างขึ้นบันไดลงบันไดครับเขาใส่กระโปรงด้วยมีเขินกันบ้างไหมมิกก็เขินครับโบเก็บอาการอยู่ค่ะยิ้มหาเวลาว่างไปเที่ยวด้วยกันมาโบใช่ค่ะเมื่อวานอันนั้นเรียกว่าเดทมิกก็ได้นะครับก็ไปทานข้าวกันว่างตรงกันสวยเหมือนกันเลยครับโบเก็บอาการผัวใจสั่นสั่นอยู่เนี่ยสั่นเพราะยืนข้างมิกใช่ค่ะอะไรเนี่ยยิ้มนัดกันนานไหมทริปนี้โบไม่นานครับมิกไม่นานมากครับตอนเช้าไปทำงานเสร็จแล้วช่วงบ่ายมีเวลาก็เลยถามแบบว่างไหมไม่ได้เจอกันนานแล้วพอสมควรก็เลยหาเวลาไปทานข้าวกันด้วยความที่ตารางงานค่อนข้างแน่นกันทั้งคู่ไม่มีเวลาเจอกันเลยมีใช่ค่ะเจอกันน้อยเวลาที่ภาพออกมาค่อนข้างกุ๊กกิ๊กมีบีบหน้ามีแกล้งกันคือตอนนั้นดูคลิปอะไรสักอย่างแล้วมันแบบว่าบีบหน้าน้องแมวผมก็เลยบอกระวังแกล้งขาวปกติกุ๊กกิ๊กกันแบบนี้ไหมโบธรรมชาติปกติหวานเปอร์เซ็นต์ไหนมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยหรอครับก็เท่าคนอื่นๆยิ้มไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้มานั่งคิดเราก็ทำดีที่สุดละครับหลังจากที่ตกลงใช้คำว่าแฟนมันหวานขึ้นกว่าเดิมไหมมิกเท่าเดิมครับแล้วจะมีมากขึ้นกว่านี้มิกตามสถานการณ์ครับหัวเราะตามวาระโอกาสต้องปรับอะไรอีกไหมมิกเรื่อยๆนะครับดีกันบ้างตีกันบ้างครับเป็นเรื่องปกติครับผมว่าส่วนใหญ่ที่เห็นไม่พ้องกันเป็นประเด็นเกี่ยวกับอะไรมีเรื่อยไปนะครับผมหัวเราะหลายเรื่องโบหลายเรื่องเป็นอะไรยังไงเขาอยากจะได้นูนได้นี่มิกไม่ครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าแยกเที่ยวใส่กันเวลาไม่เข้าใจกันก็คุยกันนิดหน่อยมีการร้องขอเรื่องเวลาบ้างไหมโบก็มีบ้างหาเวลาที่มันพอจะตรงกันมันมีไหมก็แชร์กันเท่าที่ทำได้พอเปิดตัวคบกันแล้วแฟนๆก็ชื่นใจกันมิกก็ขอบคุณครับผมตอบยากมากเขินโบดีใจที่ทุกคนเอ็นดูคู่เรามิกหน้าแดงตลอดเวลามิกร้อนครับโบร้อนแหละถ่ายละครกันหนักทั้งคู่ให้กำลังใจกันยังไงบ้างโบให้ปกติเหมือนที่ให้ทุกวันมิกสู้ๆนะก็มีบอกบ้างไม่ได้บอกบ้างแล้วแต่บางมีก็มีเซอร์ไพรส์บ้างโบแต่ก็จะเจอเซอร์ไพรส์กว่าคือไม่อยู่บ้านมิกพอเจอเซอร์ไพรส์กว่าหลังๆเลยบอกก่อนกลัวเซอร์ไพรส์กว่าหัวเราะที่เราให้กำลังในมิกคราวก่อนเราเห็นว่าเขาเหนื่อยมากโบล้าแหละตื่นเช้าด้วยแดดด้วยไฟด้วยก็มีโรยๆบ้างแต่พี่มิกเก่งอยู่แล้วเขาก็เต็มที่กับการทำงานก็เลยสบายแล้วเขาก็เป็นคนขี้อ้อนตามที่ทุกคนเห็นแหละน่ารักดีหัวเราะโบก็มีอ้อนขอกำลังใจจากเขาบ้างจริงๆอยู่เฉยๆก็เหมือนอ้อนแล้วล้อเล่นไม่รู้จะพูดอะไรเขินหลังจากนี้จะมีงานคู่อีกไหม
โบยินดีค่ะมีครับได้ครับโบทำงานด้วยกันสนุกดีรับค่าจ้างเลยตอนนี้หัวนมชมพูของมิกจากที่เคยเป็นของทุกคนตอนนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วเนอะมิกอย่าได้เป็นเจ้าของกันเลยครับหัวเราะเขินอะตอบยากมากเลยโบตอนนี้ชมพูไปทั้งตัวแล้วค่ะมิกผมแดงไปหมดแล้วก็มีถอดเสื้อในละครบ้างก็ไม่ได้เป็นของใครหรอกครับเป็นของสาธารณะโบของแบบนี้ไม่ต้องห่วงโบก็ได้ดูด้วยนะหัวเราะมิกแบ่งกันไปโบสมบัติผลัดกันชมหัวเราะโบเวลดาเก็บอาการเขินแม่อยู่เล่าโมเมนต์สุดหวานมิกทองระยะขอเป็นแฟนโบเวลดาพูดชัดเจนที่สุดเหตุผลที่มิกชนะใจแม้ไม่ค่อยได้เจอแต่เราก็เชื่อใจกัน